เบรกระบบเบรกเนี่ยทำไมมันต้องราคาแพงด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับที่อยากจะอัปเกรดเบรกจากของเดิมเป็นของแต่งแบบนี้บางคนอัปเกรดเบรกไปแล้วแล้วก็แบบบางทีไปหาข้อมูลไปเจออีกที่นึงเอ้ยราคาทำไมมันถูกกว่าทำไมของพี่นนท์มันแพงกว่าวันนี้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจมาสังเกตว่าไอ้ปั๊มเนี่ยของแท้กับราคาที่มันถูกกว่าเนี่ยมันสังเกตยังไงหรือมันมีตรงไหนจุดไหนที่จะทำให้พี่ๆน้องๆเนี่ยสังเกตได้เองว่าเอ้ยมันแพงกว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะมาเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็สไตล์ของผมแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวมีชุดเบรกมาส่งครับว่าเผอิญผมสั่งไปหลายชุดนะครับมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยสนใจเรื่องระบบเบรกกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมก็เลยสั่งมาสต็อกมาสแปร์ให้นะครับจะได้ไม่ต้องมารอกัน3วัน7วันนะฮะอันนี้มีพร้อมเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะพูดถึงวัสดุก่อนละกันนะครับวัสดุเนี่ยผมจะพูดถึงขเยนก่อนนะครับอย่างบางที่มีลูกค้าถามว่าเอ๊ะทำไมราคามันถูกกว่าอย่างหน้าหลังเนี่ยมันไม่ถึงแสนก็มีนะครับ 80,000 กว่าบาท 90,000 กว่าบาทก็มีทำไมของผมแพงกว่าสังเกตตรงนี้ครับอันดับแรกผมจะพูดถึงวัสดุครับอลูมิเนียมตรงกลางนี้นะครับของผมเนี่ยจะใช้เป็นโคคูลนกหนึ่งนะครับหมุดที่ล็อกตรงนี้เป็นหมุดเอสไทป์นะครับมันจะช่วยระบายความร้อนแพงกว่าหมุดกลมหมุดกลมจะเป็นแบบนี้อันนี้หมุดกลมหรือที่เรียกว่าบีไทป์นะครับตัวนี้จะถูกกว่าถ้าเป็นหมุดเอสไทป์จะเป็นน็อตขังแบบนี้นะครับราคาเนี่ยจะสูงกว่าต่างกันอยู่ประมาณชุดละ 8,000 หน้าหลังนะครับเนี่ยเฉพาะหมุดเอสนะครับใบจานเนี่ยของผมเนี่ยจะให้เป็นแบมโบ้แท้นะครับตัวใบจานเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะไม่มีทางสังเกตได้เองนะครับหรือก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันคือแบมโบ้แท้หรือจานแบบถูกๆที่มันเป็นจานเหล็กธรรมดาแล้วเอามาขึ้นรูปแบบนี้แต่ทางของผมเนี่ยส่วนมากจะสั่งเป็นลายแบบนี้มาครับเป็นลายท้าย3นะครับคือลายที่เป็นสไตล์ของแบมโบ้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวจานเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่สามารถสังเกตได้นะครับผมเนี่ยจะให้กล่องแบบนู้นไปนะครับเนี่ยให้กล่องแบบนี้ไปนะครับอันนี้คือแบมโบ้แท้ก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้สิ่งที่ลูกค้าจะมั่นใจได้เลยว่ามันดีคืออย่างของผมเนี่ยผมจะให้เป็นของแท้ลูกค้าจะไม่เจอเลยคือ1เรื่องอาการเบรกแล้วสั่นเบรกแล้วดึงซ้ายดึงขวาจานแตกร้าวอันนี้จะไม่เจอแต่มันจะไม่เจอวันแรกอยู่แล้วครับมันจะเป็นระยะยาวเพราะเบรกเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะอยู่กับรถของเราไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมี3ปี5ปีหรืออย่างน้อย 5-60,000 กิโลเนี่ยถ้าจานถูกๆเนี่ยมันต้องเจอปัญหาแน่นอนครับหนึ่งเลยคือเบรกสั่นนะครับพอไปเจียร์แล้วแตกร้าวอันนี้คือปัญหามันสังเกตยากมากเพราะจานลูกค้าไม่มีทางรู้แต่สิ่งที่ลูกค้าจะมั่นใจคือมั่นใจในตัวทางร้านทางผมทางร้านออโต้แกรมเนี่ยคือเราให้เป็นจานแท้แน่นอนเพราะหนึ่งเลยปัญหาหลังการขายเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะไม่เจอปัญหาที่ว่าโอเคปล่อยลอยแพหรือต้องมานั่งแก้ปัญหาเองนะครับอันนี้คือมั่นใจได้เลยเพราะเรามีหน้าร้านที่ค่อนข้างชัดเจนครับเรื่องใบจานเนี่ยมั่นใจได้นะครับมันสังเกตยากก็จริงนะครับแต่ผมให้ของแท้แน่นอนนะครับเรามาพูดถึงตัวต่อไปนะครับตัวปั๊มอันนี้คือที่ทุกคนเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากนะครับคือปั๊มเบรกนะครับเนี่ยปั๊มเนี่ยมันมีทั้งของแท้แล้วก็ของเทียบนะครับคือเดี๋ยวนี้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันสามารถผลิตออกมาเนี่ยได้เหมือนมากๆนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนะครับสกีโลโก้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันทำได้เหมือนหมดครับอย่างตัวหนังสือฟอนต์พวกนี้นะครับมันจะต้องมีรายละเอียดนะครับ Made in Italy นะครับ18แต้มนะฮะพวกนี้นะครับจุดที่จะสังเกตนะครับมีพวกตัวนูนตัวเนี้ยอะไรพวกนี้นะครับนัมเบอร์นะครับพวกนี้รายละเอียดพวกนี้ถ้าเกิดปั๊มปลอมอาจจะไม่มีนะครับหรืออาจจะมีก็ได้นะครับคือเราก็อาจจะสังเกตยากนิดนึงนะครับคำว่าแบมโบ้อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเหมือนมากๆแล้วเราจะสังเกตยังไงถึงมันจะไม่มีอะไรยืนยันหรือไม่แบบว่าไม่เหมือนเพชรที่มันมีเครื่องมาจิ้มแล้ววัดว่าอันนี้ปลอมเพชรแท้ไม่จริงเนี่ยปั๊มเนี่ยมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับกับเงินแสนกว่าบาทที่ลูกค้ามาจ่ายเนี่ยคุณจะได้ของแท้กลับไปแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวปั๊มเนี่ยถ้าเป็นของเทียมเนี่ยหนึ่งเลยลูกสูบนะครับซีนยางต่างๆเนี่ยเวลาใช้ไปเนี่ยอายุการใช้งาน 4-50,000 กิโลเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะเจอเลยคือมันอาจจะมีรั่วนะครับเบรกละหายนะครับซีนแตกนะครับพวกนี้มันต้องเจอนะครับถ้าปั๊มถูกๆเนี่ยมีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะมั่นใจจากผมว่าโอเคผมเอาปั๊มแท้มาขายนะครับไม่ใช่ปั๊มปลอมนะครับแล้วก็เนื้องานวัสดุเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันด้วยแหละสิ่งที่จะแตกต่างอย่างคือผ้าเบรกครับอย่างผ้าเบรกเนี่ยผมจะให้เป็นผ้าเบรกแบมโบ้นะครับข้างหลังก็จะเป็นโลโก้แบมโบ้แบบนี้นะครับเป็นแบมโบ้แท้นะครับสายทากเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับอย่างสายถูกๆเนี่ย
ชุดหนึ่งมันแค่ประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ของเราเนี่ยให้ชุดหนึ่งอ่ะ 4,000 กว่าบาทครับถ้าซื้อแยกต่อคู่นะ 4,000 กว่าบาทก็คือแบรนด์เนี้ยมั่นใจเลยว่ามันดีนะครับสายถักเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญอีกอย่างนึงคือหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับอย่างถ้าสายเดิมเนี่ยมันจะเป็นสายท่อยางใช้เป็นเหมือนไหมถักครับมันจะมีความยืดหยุ่นได้ใช่ไหมเวลาเราเบรกเนี่ยไอ้ที่เท้าเราแตะไปเนี่ยระยะของเบรกเนี่ยมันจะมีผลนะครับเนี่ยใส่สายถักแบบนี้ระยะเบรกมันก็จะคือเบรกกระชับขึ้นอ่ะสายถักเนี่ยช่วยได้นะครับเราก็จะให้เป็นตัวนี้นะฮะขาครับนี่หลายๆที่นะครับบางร้านเนาะก็จะให้เป็นเกรดอลูมิเนียม7075ผมเนี่ยจะให้เป็น6061เพราะอะไรรู้ไหมฮะจริงๆผมให้7075ก็ได้ปัญหาคือขาตัวนี้มันจะต้องมีเกลียวนะครับเกลียวตัวนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้จักแล้วเกลียวตัวนี้ถ้ามันเป็น7075เมื่อไหร่อ่ะตัวอลูมิเนียมเนี่ยน้ำหนักมันเบาเนื้อวัสดุเนี่ยมันก็ต้องนุ่มกว่าถูกไหมการที่มันเบาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรครับตัวขาเนี่ยมันไม่ต้องการเบามันต้องการความแข็งแรงครับ6061เนี่ยแข็งแรงกว่าเพราะว่าตัวเกลียวเนี่ยมันล้มยากนะครับถ้าไปใช้7075เนี่ยมันมีผลครับเกลียวมันล้มง่ายนะครับถอดเข้าถอดออกเวลาเซอร์วิสเนี่ยเกลียวมันล้มง่ายปัญหาที่เกิดคือมันอาจจะแคร็กอาจจะหักแตกเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากย้ำว่าแค่6061ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเกลียวเนี่ยมันจะล้มง่ายนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องฟิตเมนต์นะความงานฝีมือเนี่ยว่ะผมจะพูดแบบนี้นะครับอย่างเรื่องงานฝีมือเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยนะครับสังเกตให้ทุกคนมาเนี่ยสังเกตนะครับใบจานนะครับกับหน้าพระเบรกคือหลังพระเบรกตรงเนี้ยครับขอบเนี่ยมันจะต้องพอดีอย่างนี้นะครับต้องพอดีเป๊ะอย่างนี้นะถ้ามันเหลื่อมขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือเหลื่อมแค่แบบนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมมันยุบไปตรงนี้มันก็จะมาถูกับขอบบนตรงนี้มันก็ทำให้เกิดเสียงครับเนี่ยการฟิตติ้งพวกนี้ก็สำคัญนะครับของเราเนี่ยจะพอดีเป๊ะอย่างนี้เลยแล้วเราจะสังเกตยังไงอ่ะให้ดูตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆเวลาเราใช้ไปนะครับมันจะมีสนิมอยู่ตรงนี้สมมติให้ไอ้จุดที่เราไม่ได้ใช้อ่ะดูถ้ามันเลยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีสนิมขึ้นตรงนี้เพราะไอ้ตัวข้อเบรกเนี่ยมันไม่ได้ถูกกดเต็มหน้าที่ปาดมาแต่ของเราเนี่ยฟิตติ้งเนี่ยคือเป๊ะมากนะครับก็คือรอยที่เขาปาดมาเนี่ยเนี่ยคือรอยนี้ก็คือจะอยู่แค่นี้เลยสนิมก็จะไม่ขึ้นนะครับลองมาสังเกตง่ายๆถ้าเบรกที่มันฟิตติ้งไม่ได้แม่นยำหรือแบบงานฝีมือไม่เนียนอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีสนิมขึ้นแน่นอนนะครับมันจะมีสนิมให้ทุกคนสังเกตอ่ะล้างรถแล้วเห็นเลยล้างรถแล้วเห็นเลยนะครับตรงนี้เห็นง่ายๆเลยว่าสนิมขึ้นแน่นอนอันนี้คือเป็นงานฝีมือที่ค่อนข้างเป๊ะนะครับหลายๆที่อาจจะไม่ได้สังเกตแต่ผมมีจุดให้พี่เรียกน้องสังเกตครับตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็อย่างราคาเนี่ยเปลี่ยนเบรกหน้าหลังเนี่ยเราก็จะแถมตัวน้ำมันเบรกให้ด้วยนะครับจะแถม ST.4 ให้ .4 ในที่นี้คือน้ำมันเบรกเนี่ยมันหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะน้ำมันเบรกมันสำคัญยังไงนะครับถ้ารถที่วิ่งถนนแบบเรียบๆปกติใช้ความเร็วเบรกเนี่ยจุดเดือดเนี่ยมันยังไม่ถึงอยู่แล้วนะครับทั่วไปเนี่ยเราจะไม่เจอปัญหาที่ว่าเบรกหายนะครับเบรกหายทุกคนเนี่ยยังไม่เคยเจอต้องคนที่อยู่แถวตามเชียงใหม่ตามดอยเพชรบูรณ์ที่ขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆอ่ะเขาจะรู้ดีว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมีผลนะครับเพราะว่าเวลาลงเขาเนี่ยอุณหภูมิเบรกเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับบางท่านเนี่ยน่าจะเคยดูแบบคลิปของรถที่ขนผักเนาะส่งผักตามดอยอ่ะเวลาเขาลงเขาแล้วแตะเบรกตอนกลางคืนถ่ายจานแดงแป๊ดเลยนะแล้วก็ปล่อยปุ๊บก็จะหายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะทำให้จุดเดือดง่ายนะครับน้ำมันเบรกไอเต้เนี่ยเราจะเปลี่ยนให้ในระบบของชุดเบรกใหม่เนี่ยให้ทั้งระบบเลยนะครับของเราเนี่ยคือแถมให้นะครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มคือทั้งระบบอ่ะก็คือเปลี่ยนใหม่อ่ะประมาณเราใช้ประมาณ2กระป๋องอ่ะอันนี้คือเราก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มคือเราจะเป็นการเตรียมระบบให้แบบฟูลเซตอ่ะคือทุกคนพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกถนนไปขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเวลาเราอัปเกรดเบรกใหม่เนี่ยหน้าใบหน้าจานพวกนี้มันจะกินพระเบรกมากขึ้นนะครับอุณหภูมิพระเบรกเนี่ยมากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเรื่องเบรกเนี่ยยังเวลาเราอัปเกรดเบรกไปนะครับปัญหาที่จะเจอเราเบรกเนี่ยอาจจะมีเสียงบ้างนะครับอันนี้หลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดคนที่แต่งรถอ่ะเขาจะเข้าใจดีว่าเบรกพวกนี้มันจะต้องมีเสียงบ้างเวลาใกล้ๆจะจอดเวลาเจอน้ำไปล้างรถมาหรือแบบออกจากที่เปียกแล้วจานเบรกเปียกเนี่ยใกล้ๆจะจอดจะมีเสียงจี๊ดบ้างแต่ถ้าวิ่งไปแล้วเบรกดังตลอดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือต้องแก้นะแต่ถ้าใกล้ๆจะจอดไม่มีปัญหานะครับตระกูลที่รุ่นที่ไม่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับอย่างพวก Fortuner Pajero นะครับ Everest นะครับ
3รุ่นนี้จะหน้าหลังเนี่ยถ้าเป็นCayenneเนี่ยจะอยู่ที่ 135,000 บาทนะครับนี่อ่ะแล้วมาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นของ Fortune นะครับแล้วก็จะมีของ Mule X ด้วยนะครับอย่าง Fortune เนี่ยชุดเซตเนี่ย Cadillac นะครับจะไม่มีเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่แสนบาทนะครับครบเซตเหมือนกันนะครับก็จะมีหมุดเทสนะครับจะให้เป็นชุดเต็มแบบนี้นะครับจาน380นะครับขนาดจานเนี่ยก็จะมีผลด้วยครับเรื่องราคานะครับอย่างจานเนี่ยผมให้380นะครับนอกจากลูกค้าจะบอกว่าเอ้ยอยากได้จานที่มันเล็กหน่อยนะครับ365อย่างเงี้ยราคามันก็จะลดลงไปอีกนะครับลดลงประมาณหลักประมาณ 4,000 อย่างตระกูล Mule X นะครับหรือรถที่มีเบรกมือไฟฟ้าข้างหลังเนี่ยจะต้องเพิ่มเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยประมาณอีก 25,000 นะครับเนี่ยอันนี้คือเบรกมือไฟฟ้าครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประกับคู่นะครับแบบนี้เข้าไปครับประมาณนี้พอเข้าใจไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมราคาถึงแสนกว่าทำไมที่อื่นมันไม่ถึงแสนก็มีอะไรเงี้ยคือเนี่ยเป็นจุดที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าใจนะครับว่าที่ผมให้เนี่ยมันมีเหตุและผลนะครับทำไมเบรกต้องจ่ายแพงนะครับจ่ายแพงแล้วได้อะไรนะครับคือเรื่องเบรกเนี่ยผมอยากจะพูดกับพี่ๆน้องหลายๆท่านนะครับว่าไม่อยากให้ใส่ที่มันถูกมากนะครับปัญหาหนึ่งเลยที่ผมเป็นห่วงนะคือเวลาเราใส่ของถูกเนี่ยเวลาเราไปแก้ปัญหาเนี่ยเจอเรื่องเบรกตันเบรกแตกเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับเพราะเรื่องเบรกเนี่ยถ้ามันใส่แล้วมันไม่ดีเนี่ยใส่ของเดิมไปก่อนดีกว่าแล้วเก็บเงินใส่ของที่มันแพงที่มันแท้แบบเนี้ยมันสบายใจกว่านะครับเพราะเรื่องเบรกเนี่ยโหมันสำคัญจริงๆฮะผมอยากจะย้ำเรื่องนี้มากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากอัปเกรดเบรกนะครับขายของนิดนึงฮะก็วันนี้ผมมีเตรียมมาพร้อมให้ครบเลยครับมีทั้ง Fortuner Mule X นะครับแล้วก็ Pajero ก็มีนะครับอันนี้ของรถเก๋งนะครับนี่เป็นบ็อกเตอร์มีบ็อกเตอร์นะครับใส่คู่หน้าซิตี้วีออสแจ๊สซีวิกนะครับมาได้เลยครับครบนะครับปั๊มเนี่ยก็มีสีแดงนะครับมีสีแดงสีอันนี้แดงโลโก้ดำนะครับโลโก้เลสติ้งนะครับเทาโมโนนะครับโลโก้เลสติ้งเทาโมโนแล้วก็ดำเทานะครับเป็นคาดิแลกนะครับ SV นะฮะก็หลายๆท่านก็ชอบรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในนิดนึงอย่างในห้องนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็เคยมาแล้วล่ะเป็นห้องที่แบบว่าตบซับดีกว่าห้องตบซับนะครับก็จะมีคเยนหลังนะครับเนี่ยคเยนหลังนะครับมี AP ด้วย AP นี่ก็จะเป็นเบรกเริ่มต้นนะครับพาพร้อมจานนะครับราคา 20,000 กว่าบาทนะครับสำหรับรถ Eco Car City Car นะครับ Headlight นะครับเนี่ย Headlight นะครับก็เป็นแบรนด์ไต้หวันอีก1แบรนด์ที่ได้รับความนิยมนะครับราคาก็ 40,000 กว่าบาทนะฮะฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับร้านออโตแกรมนะครับเรื่องระบบเบรกนะครับเราพยายามอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องเบรกให้มากที่สุดนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะประมาณนี้ชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ